ณหมู่บ้านหรูใจกลางเมืองแห่งหนึ่งมีผู้อยู่อาศัยร้องทุกข์กับตำรวจมามากมายถึงบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่ตอนกลางวันก็ดูเป็นบ้านธรรมดาแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินมักจะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นบ้านที่ดูไร้คนอาศัยอยู่ๆไฟก็ติดขึ้นมาเองพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ในห้องครัวลอยสั่นและขยับได้สร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกันเป็นอย่างมากหรือว่าบ้านแห่งนี้จะมีพลังงานลึกลับเหนือธรรมชาติอยู่อย่างนั้นหรือ ทำไมคดีนี้ฮีโร่ดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยครับเนี่ยโอ้พี่ข้าวครับฮีโร่ต้องตั้งใจอยู่แล้วสิครับพี่ข้าวเนี่ยเราต้องเอาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อเบ่งเบนหนีจากพลังงานเหนือธรรมชาติก่อนนะครับไอพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผีหรือว่าเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ได้หรือว่ามันลอยได้เนี่ยมันก็แค่ต้องมีแรงมากระทำต่อวัตถุแน่ๆเพียงแค่เราอาจจะหาที่มาของแรงนั้นเนี่ยยังไม่เจอแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามหาคำอธิบายอยู่นะบางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นพลังจิตทำให้ของลอยได้หรือไม่ก็ไฟฟ้าสถิตในอากาศเนี่ยทำให้ของลอยได้เหมือนกันโอ้พี่ข้าวครับพี่เราหวังว่าเราจะสามารถหาคำตอบได้นะครับเนี่ยต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยที่มันดูเป็นเรื่องลี้ลับทางธรรมชาติเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้แล้วนะฮีโร่พอรู้บ้างไหมโอ้พี่ข้าวครับฮีโร่รู้ครับนี่เลยไม่นี่นี่เลยครับพี่ข้าวนี่เลยเนี่ยครับการที่กระจกแก้วน้ำหรือโต๊ะกระจกมีรอยร้าวอยู่ใช่ไหมครับรอยร้าวนั้นก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระจกหรือแก้วน้ำเนี่ยแตกครับนี่มันมีเกิดได้แหละเหตุผลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับใช่เลยครับแล้วนอกจากนี้นะบางครั้งเนี่ยการกระจายตัวของอุณหภูมิในเนื้อกระจกอ่ะมันไม่เท่ากันก็ทำให้กระจกแต่ละส่วนน่ะมันขยายตัวออกมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทำให้กระจกแตกได้ด้วยนะโอ้แล้วก็นี่เลยครับพี่ข้าวอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยในช่วงโควิด -19 นะครับเนี่ยพอเวลาเราจุดไฟอยู่ดีๆไฟก็ลุกติดมือโดยไม่ทราบสาเหตุครับแต่พอสืบไปสืบมาเนี่ยเพิ่งทาเจลแอลกอฮอล์มันประมาณนี้เองพอเจลแอลกอฮอล์ระเหยใช่ไหมครับพอจุดไฟปุ๊บไฟก็ลุกติดมือขึ้นมาเลยครับเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นมีอีกอย่างนึงครับพี่ข้าวอันนี้เลยนี่เลยครับพี่ข้าวฝนตกไม่ทั่วฟ้าอันนี้พี่ข้าวรู้ครับมันเกิดจากการที่ก้อนเมฆแต่ละก้อนเนี่ยมันมีความหนาแน่นของไอ้น้ำไม่เท่ากันแล้วถ้าเกิดว่าก้อนไหนอะครับมันมีความหนาแน่นของไอ้น้ำเยอะมันก็จะหนักมากแล้วก็หนักเกินกว่าจะอุ้มไว้สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยตกลงมาเป็นฝนไม่เท่ากันบนท้องฟ้านั่นแหละครับโอ้อันเนี้ยพี่ข้าวฮีโร่ชอบเหตุการณ์นี้มากๆเลยนะครับเวลาเห็นทีไรเนี่ยตื่นเต้นทุกทีเลยครับไม่แน่นะไอ้เจ้าเหตุการณ์ลึกลับในคดีเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราลองไปดูหลักฐานที่ตำรวจส่งมาให้เราดีไหมแล้วก็พวกภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยไปดูว่าไอ้ของที่มันลอยได้หรือเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรเผื่อเราจะลองเอามาประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้ดีไหมได้เลยครับพี่ข้าวไหนมีอะไรที่ลอยได้บ้างนี่เราลองวงดีไหมได้ครับมีช้อนช้อนเหรออันนี้บนนี้ปึ๊บคือนั่นซ่อมซ่อมอยู่ไหนอยู่นี่ซ่อมมีด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 อยู่นี่หม้อหม้ออยู่นี่หม้อปึ๊บกระทะกระทะอยู่นี่มีไมโครเวฟมีไมโครเวฟด้วยเอส่วนใหญ่มันดูเป็นเครื่องครัวเนาะแล้วก็เครื่องครัวเหล่านี้ทำมาจากโลหะทั้งนั้นเลยอ่ะหรือจะเป็น
พลังแม่เหล็กหรือเปล่าที่ทำให้ของเหล่านี้มันลอยได้นะเพราะเป็นโลหะหมดเลยอ่ะแต่พี่ข้าวครับดูนี่สิครับเนี่ยมีอีกตั้ง3อย่างเนี่ยมีทั้งตุ๊กตามีทั้งเก้าอี้มีทั้งของเหลวอะไรก็ไม่รู้นี่อีกเนี่ยพี่ข้าวคิดว่ามันไม่น่าใช่แม่เหล็กนะพี่ข้าวดูสิทั้ง3อย่างเนี้ยไม่มีโลหะอยู่ข้างในเลยครับพี่ข้าวก็จริงฮะเราไปสำรวจที่เกิดเหตุกันเลยดีไหมครับเผื่อจะได้แบบแสเพิ่มกว่านี้ดีครับไปกันเลยดีกว่าปะไปกันเลยครับสวัสดีพวกแกพร้อมนะตอนพวกแมลงมาให้ดึงเส้นเอ็นขึ้นให้ตัวฉันลอยวืบน่ากลัวน่ากลัวเลยนะโคจรแล้วขอผุนโน่พวกเราพร้อมแล้วดีเรามาแกล้งให้พวกแมลงตกใจเล่นกันดีกว่าเอาให้กลัวจนหัวกรนไปเลยเฮ้ยพวกนั้นมาแล้วอ่ะพวกแกเงียบนะนี่นายเรียกพวกเรามาทำไมเหรอเอเลี่ยนหมึกมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเอเลี่ยนหมึกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยเอเลี่ยนหมึกลงมาก่อนเร็วเฮ้ยดึงเดี๋ยวเสียงอะไรน่ะเดี๋ยวฉันกับผีเสื้อไปดูเองพวกนายช่วยเอเลี่ยนหมึกกันก่อนนะได้เลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมพวกเอเลี่ยนถึงลอยแบบนี้ล่ะช่วยพวกเขากันก่อนเถอะจ้ามันมีแรงดึงฝืนเราด้วยอ่ะออกแรงดึงอีกด้วยเฮ้ยดึงพร้อมกันนะจ๊ะ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวๆพ่อก่อนตกลงใครแกล้งใครกันนี่โอ้โหตัวมันตึงแล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านกันครับข้าวระวังนะครับทำไมมันมืดจังเลยอ่ะเขาไม่มีสวิตช์ไฟหน่อยเหรออันเปล่าครับพี่ข้าวอันนี้ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับเอ้ยน่าจะใช่นะเจอแล้วฮีโร่เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ข้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่ข้าวทำไมอยู่ดีๆของมันลอยได้พี่ข้าวหรือว่าพลังงานมันจะโกรธเราที่ว่าเราเข้ามาในนี้เฮ้ยเดี๋ยวไหนบอกว่าจะเอาวิทยาศาสตร์เข้าสู้ไงก็จะสู้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ค่อยๆมองหาสิ่งผิดปกติก่อนพี่ข้าวดูนู่นสิครับมีอะไรเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟก็ไม่รู้ครับเหมือนเป็นเครื่องปั่นไฟเลยครับพี่เข้าเอ้ยจริงด้วยแล้วมันไปไหนอ่ะไปเฮ้ยพี่เข้าครับมันคืออะไรอ่ะครับใช่เหล็กไหมอ่ะใช่ครับมันเหมือนเป็นเหล็กแล้วมันเป็นสายอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อพี่เข้าเข้าใจแล้วมีคนใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยครับสร้างแม่เหล็กชั่วคราวครับฮีโร่นี่ฮีโร่เห็นไหมที่เหล็กอันนั้นนะครับมันจะมีลวดทองแดงไปพันอยู่แล้วเวลาเราเปิดไฟเนี่ยครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ลวดทองแดงนั้นครับแล้วมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบๆแล้วเกิดเป็นแรงแม่เหล็กที่สามารถที่จะดูดของเนี่ยให้มันลอยขึ้นไปได้ครับแล้วเห็นเครื่องปั่นไฟนั้นไหมครับเนี่ยเขาใช้ในการเพิ่มกำลังไฟฟ้าครับเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดแรงแม่เหล็กขนาดใหญ่ครับจะได้มีแรงมากขึ้นโอ้ยอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วนี่นะถ้าเกิดว่าเราปิดสวิตช์ไฟเนี่ยลองดูแม้จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเวลาที่เราปิดสวิตช์ไฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปที่ลวดทองแดงแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะหายไปครับของต่างๆของมันก็เลยร่วงลงมาอย่างนี้ครับงั้นเราลองเปิดไฟอีกรอบดีไหมได้เลยครับอึ๊บไอ้มาแล้วโอ้นี่ไงมันลอยขึ้นมาอีกแล้วลอยกลับอีกรอบนึงแล้วอย่างนี้นี่เองตกใจหมดเลยครับครับว่าแต่เดี๋ยวนะโอ้โหพี่ข้าวครับทำไมของมันแค่ลอยกลางอากาศแล้วมันไม่ขึ้นไปติดกับแม่เหล็กเลยอะครับพี่ข้าวโอ้ก็เป็นเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีน้ำหนักของมันเลยฮีโร่แล้วเนี่ยเห็นไหมระยะจากพื้นไปถึงเพดานเนี่ยมันก็ไกลใช่ป่ะต่อให้มันมีแรงแม่เหล็กมาดึงดูดเนี่ยมันก็ดูดขึ้นไปจนติดเหล็กหรือติดเพดานไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้ำหนักของวัตถุมันคอยทวงอยู่ของมันก็เลยลอยบนอากาศอย่างนี้ไงแล้วของบางชิ้นนี่นะมันก็ไม่ได้ลอยขึ้นไปด้วยนะบางอันเนี่ยเห็นไหมอย่างเจ้าไมโครเวฟเนี่ยมันก็แค่สั่นๆหรือว่ามันเคลื่อนไหวแค่นั้นเองพี่ข้าวครับอย่างนี้นี่เองเนี่ยตอนแรกที่โลบอกว่าของพวกนั้นลอยไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยครับตอนแรกก็นึกว่าอุ้ยมันลอยได้ไงแต่ว่าสุดท้ายก็เห็นว่ามันมีขาเป็นเหล็กเนี่ยเองเนี่ย
นี่เห็นไหมครับพี่ข้าวแล้วก็ส่วนตุ๊กตาหมีเนี่ยครับตอนแรกเราก็นึกว่าตุ๊กตาหมีธรรมดานะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นตุ๊กตาหมีติดตู้เย็นครับนี่มีเหล็กอยู่ข้างหลังมันด้วยนี่มันก็เลยลอยได้ครับพี่ข้าวครับลอยของเหลวแล้วครับพี่ข้าวเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนประกอบในของโลหะนะคะพี่ข้าวมันลอยได้ไงพี่ข้าวว่าพี่ข้าวรู้แล้วครับครับเจ้าเอเลี่ยนหมึกเรียกเรามาจะทำอะไรแล้วเนี่ยเย็นเนี้ยฉันอยากจะชวนมาที่ยานฉันสักหน่อยแบบว่ามีอะไรจริงๆจะโชว์อ่ะเห็นว่าแบบนั้นนะจ๊ะจะเหมือนคราวก่อนไม่ล่ะเนี่ยมากันครบแล้วสินะเอาล่ะจับตาดูให้ดีฉันจะโชว์มายากลให้ดูโอมมลึกกักโอมจงจงลอยช่วยเหมือนรอบนี้จะไม่มีเส้นเอ็นขึงตัวด้วยนะสุดยอดไปเลยนายทำได้ยังไงเนี่ยเอิ่งเลยไปไงเอิ่งกันไปสุดยอดเลยอ่ะดูหัวหน้าจะได้รับเสียงปรบมือเยอะเลยเนาะพวกเราทริคแม่เหล็กของพวกเราได้ผลดีจริงๆเลยฮ่าเท่สุดๆไปเลยตัวฉันเนี่ยเฉิบช้าไปไงโหลอยตรงไหนฮะหัวหน้าส่งสัญญาณแล้วเพิ่มความแรงของแม่เหล็กอีกเอาเลยได้เลยลอยอีกว้าวเยี่ยมเลยเนี่ยอะหัวหน้าส่งสัญญาณบอกให้เพิ่มเยอะๆเลยอะงั้นคราวนี้เพิ่มพลังแม่เล็กให้ดูดขึ้น2เท่าเลยนะดูเลยพี่วอนเอ้าเอเลี่ยนหมึกหายไปแล้วอย่างนี้นี่เองเป็นมายากลจากพลังแม่เหล็กสินะเอาซะเนียนคิดว่าลอยได้จริงๆเลยทำไมพวกกระทะหม้อมันสั่นแบบนั้นล่ะว้าวอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอาโอ๊ยมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยหัวนั่นแหละเอเลี่ยนหมึกเละหรือยังเนี่ยจ้าเจ็บโอ๊ยสลบแอกมาใส่ถุงมือครับพี่ข้าวครับสรุปแล้วของเหลวมันลอยได้อะครับพี่ข้าวพี่ต้องอยากรู้มากเลยโอ้ถ้าบอกเนี่ยก็ไม่สนุกอดตื่นเต้นเลยดิเราถึงต้องทำการทดลองแบบนี้ครับครับพี่ข้าวฮีโร่เห็นเจ้านี่ไหมนี่คือหลักฐานที่เราได้มาจากที่เกิดเหตุใช่ป่ะครับเดี๋ยวฮีโร่ลองเทมันออกมาครับลงบนโต๊ะพี่ข้าวทำไมมันไม่ออกมาพี่ข้าวนี่ไม่ใช่ของเหลวอะแต่ของแข็งก็ไม่ใช่พี่ข้าวมันคืออะไรอะครับไอ้เจ้าของแบบนี้มันเรียกว่าของไหลครับลองดูมางั้นเดี๋ยวฮีโร่ลองเอาช้อนออกดูนะครับตักมันออกมาเฮ้ยออกมานี่ไงออกมาแล้วพี่ข้าวคราวนี้ฮีโร่นะครับลองเอาเจ้านี่แม่เหล็กแรงสูงเนี่ยไปไว้ใกล้ๆมันแล้วดูซิจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับพี่ข้าวมาแล้วมาแล้วสมชื่อของไหลไหมของไหลจริงๆเลยครับพี่ข้าวมันไหลได้ไงเป็นไงล่ะเจ๋งไหมโอ้เจ๋งมากเลยครับพี่ข้าวมันเป็นแบบนี้เหมือนมีชีวิตเลยนะครับพี่ข้าวใช่แล้วเดี๋ยวเรามีอีกอย่างนึงมาทดลองกันด้วยดีเลยครับพี่ข้าวอยากลองไหมอยากลองครับงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนได้ครับครับเดี๋ยวมาลองของไหลอีกชนิดนึงดีกว่าที่พี่ข้าวเนี่ยไปแอบทำไว้ครับทำให้เหมือนกับของไหลที่เราได้มาเป็นหลักฐานเลยฮีโร่ลองเทลงบนโต๊ะเลยครับได้เลยครับพี่ข้าวเหมือนมันไหลได้เหมือนกับไอ้ตัวนั้นเลยใช่ครับพี่ข้าวอย่างนี้ฮีโร่ว่าถ้าเราเอาแท่งแม่เหล็กมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะดูดขึ้นมาได้ไหมดูดได้แล้วสิครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยมาทดลองเลยครับได้ครับนี่มาขึ้นมาเลยพี่ข้าวมันไม่ขึ้นมาเลยครับเฮ้ยมันเป็นของไหลเหมือนกันนะใช่ครับเป็นไปได้ไงเนี่ยทำไมนะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันยังขาดอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญคือเจ้านี่ยังไงครับเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับได้ครับ
ขอช้อนพี่ข้าวหน่อยนี่ก็ได้นะแล้วก็เอาเจ้านี่มานี่นี่นะครับคราวนี้ฮีโร่ครับผสมมันทางนี้ได้ไหมโอ้หลังจากนั้นเราก็รอคราวนี้เราลองเอาแท่งแม่เหล็กมาลองไว้ใกล้ๆมันอีกรอบดีไหมได้เลยครับเอาเลยงั้นแม่เหล็กมาค่อยๆอุ้ยอุ้ยคราวนี้แรงเลยครับพี่เข้าอุ้ยมาแล้วอุ้ยเฮ้ยแรงเหมือนเดิมอีกอ่ะเฮ้ยแรงเหมือนเดิมเลยครับโอ้ยแล้วพี่เข้าครับแล้วไอ้ผงอันนั้นคืออะไรหรอครับเจ้าเนี่ยเหรอครับมันก็คือผงตะไบเหล็กยังไงล่ะครับมันจะแปลว่าถ้าเราใส่ผงตะไบเหล็กเข้าไปของไหลก็เลยสามารถขยับได้ใช่ไหมครับใช่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของบ้านนะฉลาดมากๆเลยพยายามจะหลอกโจรว่าของเหลวปริศนาลอยได้แล้วทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งลึกลับมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับมันอยู่ที่เจ้าผงตะไบเหล็กนี่แหละครับโอ้อย่างนี้นี่เองนะคะพี่ข้าวโหพี่ข้าวงั้นก็แปลว่าเราสามารถไขปริศนาพลังงานลึกลับได้แล้วงั้นนั่นก็คือพลังงานแม่เหล็กนั่นเองถูกต้องแล้วครับพวกเราเหล่านักสืบได้ทำการวิเคราะห์หลักฐานสิ่งของที่ลอยได้ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจส่งมาให้และภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดก็ทำให้เห็นว่าสิ่งของหลายอย่างที่สามารถเคลื่อนที่และลอยได้ในที่เกิดเหตุนั้นส่วนใหญ่ทำจากโลหะจึงทำให้พวกเราสันนิษฐานว่าคดีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กแต่แล้วก็ต้องเริ่มวิเคราะห์กันใหม่เมื่อเจอข้อขัดแย้งมีสิ่งของบางอย่างที่เคลื่อนไหวแล้วก็ลอยได้ทั้งที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะโดยเฉพาะของเหลวปริศนาที่ทางตำรวจได้ส่งมาเป็นหลักฐานด้วยพวกเราจึงได้ทำการเดินทางไปสำรวจที่เกิดเหตุและได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่จะทำให้วัตถุลอยได้นั้นเชื่อมต่อกับการเปิดสวิตช์ไฟของบ้านนำไปสู่การพบเครื่องปั่นไฟที่ใช้หลักการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายทองแดงไปทำปฏิกิริยากับก้อนเหล็กที่ติดไว้บนเพดานสร้างแม่เหล็กชั่วคราวขึ้นมาเพื่อดูดให้สิ่งของที่ทำจากโลหะหรือมีส่วนประกอบเป็นโลหะลอยและก็เคลื่อนที่ได้การไขคดีจึงเป็นที่สิ้นสุดคนร้ายในคดีบ้านพิศวงแห่งนี้ก็คือแม่เหล็กอย่างแน่นอนแม่เหล็กเป็นแร่โลหะที่สามารถดูดและผลักกันเองและสามารถดูดวัตถุที่มีองค์ประกอบสารแม่เหล็กได้ด้วยการเหนี่ยวนำโดยปกติแม่เหล็กจะมี2ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้และพลังงานของแม่เหล็กยังถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันทั้งทำเข็มทิศเพื่อสำหรับการเดินทางเพราะเข็มทิศที่ทำจากแม่เหล็กจะหมุนและชี้ไปทางทิศเหนือตลอดตามแรงดึงดูดจากสนามแม่เหล็กโลกทำให้เราสามารถที่จะหาทิศทางอื่นๆที่สอดคล้องกันได้ต่อมาหรือทำเป็นเครื่องยกชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเช่นแยกเศษขยะที่เป็นเหล็กออกจากขยะอื่นๆแล้วยังนำไปเป็นส่วนประกอบของรถไฟที่มีแม่เหล็กติดอยู่ที่รถไฟและรางทำให้รถแรงเสียดทานและเคลื่อนที่ได้เร็วอีกด้วยมา is close ติดไปได้หนึ่งคดีโหพี่ข้าวครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับคดีนี้โหสุดยอดไปเลยจากการที่เจ้าของบ้านกลัวขโมยขึ้นบ้านนะครับเนี่ยก็เลยสร้างกลอุบายที่ว่าเวลาเปิดปิดสวิตช์ไฟสามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมทหลังจากนั้นเชื่อมต่อไปกับเครื่องปั่นไฟที่สร้างแม่เหล็กขึ้นมาทำให้ของลอยได้สร้างเขาหรือว่าเป็นบ้านผีสิงโอ้พี่ข้าวได้กันขโมยได้ด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับพี่ข้าวคิดได้ไงเนี่ยช่างคิดเนี่ยก็ดีแล้วนะครับแต่ฮีโร่รู้ไหมว่าเราไม่ควรเอาแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยมาอยู่ใกล้กันนะทำไมครับเพราะว่าแรงดูดกับแรงผลักของมันน่ะรุนแรงมากทำให้เราบาดเจ็บได้ครับรู้ไหมสมมติว่าเราถือแม่เหล็กแรงสูงเอาไว้ใช่ป่ะแล้วอยู่มันเกิดดูดกันแบบฉับพลันเนี่ยแรงกระแทกกับมันแรงมากทำให้เล็บเราเนี่ยแตกได้เลยนะครับโรต้องระวังให้ดีนะ
โอ้ครับพี่ข้าวฮีโร่จะระวังแต่ว่าพี่ข้าวตรงนั้นอะของไหลอะครับหุยเล่นสนุกมากเลยครับฮีโร่ขอไปเล่นต่อได้ไหมครับได้ได้ครับพี่ข้าวไปด้วยไหมครับไปไป